สวยซึ้งตรึงตราทีน่าสลัดลูกเฉียวเป็นเจ้าสาวออร่าความหวานเกิน100ถ้าจะให้พูดถึงนางแบบสาวรุ่นใหม่ที่มีความเปรี้ยวซ่าท้าทายโลกโนสนายน์แคร์กับดราม่าใดๆคงจะนึกถึงใครไปมิได้นอกเสียจากทีน่าเดอะเฟสหรือจีน่าวิไลยภัทรโชคชัยที่ล่าสุดเธอเพิ่งผ่านบทบาทดราม่าในชีวิตจริงหลังมีเสียงครหาว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนรักหักหลังเพื่อนจากกรณีตกเป็นมือที่สามสาวมุกวรณีตกับทอยปฐมพงษ์ซึ่งฝ่ายชายนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นทั้งหมดว่าได้เลิกรากับแฟนเก่าก่อนจะมาเร่งราจีบนางแบบสาวคนสวยทำให้ดราม่ามือที่สามคือเพื่อนเราเองได้จบลงไปแบบใสๆเคลียร์ๆล่าสุดจีน่าวิไลยภัทรโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟสสวมชุดเจ้าสาวอวดโฉมกับคอลเลกชันวนัทกูตูต้อนรับปี2021ด้วยคอลเลกชันชุดแต่งงานในฝันสุดโรแมนติกเหนือจินตนาการราวกับเจ้าหญิงสโนไวท์วานุชกูตูอันตราลักชัวรี่บริดาลคอลเลกชัน2021ด้วยคอลเลกชันชุดแต่งงานสไตล์ฝรั่งเศสสุดตระการตาภายใต้ชื่อวานุชกูตูอันตราลักชัวรี่บริดาลคอลเลกชัน2021เป็นชุดผลงานสุดสร้างสรรค์ในแบบฉบับของความรักที่เป็นนิจนิรันดร์คงความงดงามเหนือการเวลาและความสวยสง่าที่สมบูรณ์แบบโดยคอลเลกชันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจและจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ของสันสุดเกตดีไซเนอร์ผู้ออกแบบและเจ้าของห้องเสื้อที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานชุดแต่งงานทั้งหมดนี้ให้ออกมาเป็นชุดที่ดูมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยการเพิ่มเลเยอร์และใส่ความพริ้วไหวให้ชุดดูสวยงดงามดั่งเจ้าหญิงในนิยายรวมถึงลวดลายของงานปักแบบกูตูที่ยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งยังคงเอกลักษณ์เฉพาะที่ใครได้พบเห็นก็จดจำได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากความรักเปล่งประกายไปด้วยความสุขสะท้อนออกมาด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้เมื่อต้องกับแสงไฟที่เต็มไปด้วยความหมายและดูทรงคุณค่าในแบบของตัวเองรวมถึงขนนกและลูกไม้ที่ละเอียดอ่อนที่มีความประณีตงดงามให้อารมณ์ความรู้สึกที่แฝงไปด้วยความโรแมนติกที่ยังคงคลาสสิกแบบมิรู้ลืมสำหรับว่าที่เจ้าสาวท่านไหนที่มีความฝันที่อยากสวมใส่ชุดที่ถูกออกแบบมาในสไตล์เจ้าหญิงสุดโรแมนติกแบบนี้งานนี้เลยทำสาวจีน่าให้สวยดุจเทพีในเทพนิยายปรัมปราทริปหรูป๊อกจัดให้พามีก้ามีย่าล่องเรือยอทมากี้ช็อกแค่ค่าน้ำมันก็ครึ่งล้านทริปสุดหรูป๊อกมากี้จัดหนักยกครอบครัวและสองจิ๋วมีก้ามีย่าใช้ชีวิตอยู่ในทะเล5วัน4คืนบนเรือยอทสุดหรูราคาหลักล้านครั้งแรกพอเวลาว่างเมื่อไรครอบครัวสุดน่ารักอย่างสามีหนุ่มป๊อกภัสสรกรและภรรยาคนสวยมากี้ราศีจะหาเวลาเติมความหวานด้วยการอยู่บ่อยๆแม้จะมีพยานรักอย่างน้องมีก้าน้องมีย่าแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ความสวีทของทั้งคู่ลดลงล่าสุดป๊อกมากี้ยกทั้งครอบครัวรวมถึงทายาทสองจิ๋วตัวน้อยมีก้ามีย่าไปลอยคอกลางทะเลเป็นครั้งแรกโดยการใช้ชีวิตเป็นเวลา5วัน4คืนเต็มบนเรือยอทสุดหรูราคาหลักล้านที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งเจ็ตสกีและอุปกรณ์กิจกรรมทางทะเลต่างๆแต่ที่ทำเอาหลายคนต้องร้องว้าวคือห้องนอนสุดหรูที่สามารถเห็นวิวทะเลแบบจัดเต็มแถมในห้องน้ำก็หรูไม่แพ้กันคราวกับเราได้อาบน้ำกลางทะเลรวมถึงอ่างจากุซซี่บนดานฟ้าของเรือที่สามารถอาบน้ำไปดื่มด่ำความฟินเวอร์ของธรรมชาติแบบเต็มพิกัดแถมเป็นครั้งแรกที่ป๊อกเล่นฟลายบอร์ดไทม์คือเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำผนวก
เจ็ตสกีกับเครื่องไอพ่นติดหลังเข้าด้วยกันโดยใช้พลังน้ำดันให้ลอยขึ้นบนอากาศและพลังน้ำพ้นจากแขนเพื่อให้สามารถทรงตัวและดำน้ำได้เหมือนปลาโลมาโดยมากกี้เล่าว่าเป็นกีฬาที่เล่นยากมากคล้ายกับอารมณ์คนกำลังจมน้ำเพราะต้องดำผุดดำโผล่ตลอดเวลาด้านป๊อกไม่ยอมแพ้บอกว่าแชมป์เล่นฟลายบอร์ดอายุ50ปีเล่นได้ตนก็สามารถเล่นได้เหมือนกันก่อนจะลงไปเล่นอย่างจริงจังทำเอามากกี้อึ้งหนักออกปากชมสามีไม่ขัดปากว่าแดดดี้เท่มากไม่ทำให้ตระกูลผิดหวังแต่เท่าใดนั้นสามีป๊อกกลับจมหายลงทะเลจนภรรยามากกี้ถึงกับร้องเสียงหลงอ้าวแหววนอกจากนี้มากกี้เผยความประทับใจว่าเป็นประสบการณ์การนอนบนเรือ5วัน4คืนครั้งแรกที่ดีมากซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณ3ดาวครึ่งแต่พอได้สัมผัสจริงให้6ดาวเพราะอาหารอร่อยแถมบรรยากาศในเรือดีมากโดยหลังจากนี้จะพาครอบครัวมาเที่ยวทุกปีละ2ครั้งแต่พอป๊อกบอกค่าน้ำมันบนเรือยอด5วัน4แสนบาทเท่านั้นเล่นเอามากกี้อ้อนวอนผ่านกล้องจ้างงานได้นะคลิปวิดีโอรายการนานทีจะเห็นโบแวนด้าแซบเบาๆอวดผิวขาวโจพี่จ๋าแซวมะลิห่วงไหมนานๆทีจะได้เห็นโบแวนด้าสลัดลูกสาวหวานแอบแซบรับลมหนาวอวดผิวขาวโจพี่จ๋าแห่กดไลค์รัวๆก่อนถามน้องมะลิจะห่วงไหมเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแถมด้วยความสวยที่ไม่เป็นรองใครสำหรับโบแวนด้าสหวงคุณแม่ของน้องมะลิที่ปกติพี่จ๋าจะคุ้นชินกับภาพลักษณ์หวานหวานมาโดยตลอดล่าสุดทำไอจีร้อนฉ่าเบาๆเมื่อแม่โบขอสลัดลูกสาวหวานอวดความแซ่บพอเป็นพิธีพร้อมผิดขาวโจท้าลมหนาวทำเอาพี่จ๋าตาลูกวาวแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชอบใจกันใหญ่โตอาทิว้าวว้าวว้าวสวยค่ะแม่สวยแซ่บมากค่ะสวยหุ่นดีครับว้าวแม่โบมะลิห่วงไหมเนี่ยลุคนี้แม่โบสวยน่ารักไปอีกอื้อหือขาวจั๊วและอื่นๆงานนี้สวยแซ่บถูกใจพี่จ๋าว่าแต่น้องมะลิจะให้ผ่านไหมน้ออ